สวัสดีครับ Steel Review นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการแกะฟิล์มกระจกออกนะครับผมซึ่งฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มแบบไฮโดรเจลนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ได้สั่งมาแล้วนะครับผมแต่จะต้องทำการแกะฟิล์มกระจกเดิมออกก่อนนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยแกะฟิล์มกระจกออกนะครับผมเดี๋ยวมาดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวิธีการแกะฟิล์มกระจกเก่าออกนะครับผมก็ให้หาอะไรเป็นแบนเล็กๆมานะครับหรือว่าจะใช้เล็บก็ได้นะครับผมแงะนะครับผมไปตามมุมนะครับแล้วก็จะมีสูญญากาศเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมนี่ผมมาใช้เล็บนะครับนี่เล็บไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับผมก็จิกลงไปนะครับนี่นะครับผมมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะฟืบนะครับแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมานะครับผมอ้าวหลุดยกขึ้นมานะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมฟิล์มกระจกก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับผมโดยที่หน้าจอนะครับก็ไม่ได้มีร่องรอยนะครับผมหรือว่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมก็สำหรับวิธีการแกะฟิล์มกระจกออกจากโทรศัพท์เก่าของเราก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ลองทำกันดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับไปเจอคลิปหน้าครับ